ที่ใน 2,000 รวมถึงเรื่องของการดำเนินการที่จะนำไปสู่การหาคะแนนนิยมในช่วงนี้นะคะซึ่งทุกคนทำการเมื่อสักครู่เราทิ้งท้ายไปว่าการแจกแผ่นพับใบปลิวสคสหนังสือแนะนำตัวเป็นเรื่องปกติไปเสร็จแล้วค่ะเมื่อมันมีข่าวคุณการุณสายงามบอกว่าตอนนี้มีการซื้อเสียงกันแล้วคุณมันยอดได้รับการทับทามไหมคะได้ยินมาจากตัวแทนคนหนึ่งซึ่งอยู่ต่างจังหวัดนะครับเขาบอกว่ามันมีการมันมีตัวเลขแล้วนะ1เสียงเนี่ย 20,000 บาทเรามี3เสียงมี3เสียงก็บอกว่าแต่ถ้าอยากจะซื้อทั้งตัว 50,000 บาททั้งตัวคือ3เสียงลดราคาใช่มั้ยแต่เขาใช้คํานี้เลยนะอยากซื้อทั้งตัว 50,000 บาทนะครับไม่รู้ตัวเลขนี้จริงไม่จริงอย่างไรนะฉันจะฝนให้เธอหมดเลย3ฝนเลยอ่ะค่ะแล้ว 50,000 เนี่ยแถมแพ็คเกจของการพามานะค่าเดินทางค่าที่พักอาหารในวันเลือกตั้งนั้นด้วยนะครับในวันลงคะแนนด้วยซึ่งเราก็จะต้องได้จากสมัชชาอยู่แล้วใช่มั้ยคะค่าเดินทางที่พักต่างจังหวัดถ้าใครเข้ามาโดยการโดยต่างจังหวัดนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็ต้องมีที่พักผมก็จะว่าจะเบิกได้เบิกค่าที่พักค่าเดินทางได้คือเบิกได้จากทางการอยู่แล้วแต่ว่าถ้าพี่คนไหนเขาจะซื้อของเราเขาก็จะให้ค่าเดินทางอีกใช่มั้ยคะแล้วก็เลี้ยงดูปูเสือเลี้ยงดูปูเสืออีกสักวันครึ่งวันอันนี้เป็นตัวเลขยังไม่ล่าสุดค่ะพี่ตุลพี่การุณบอกว่าตัวเลขล่าสุดเนี่ยซื้อทั้งตัว100,000ค่ะโอ้เหรอคือตัวขนาดนั้นเลยเหรอไปปาไป 50,000 ฮะพี่ตุลหมดขายเลยเมื่อกี้ยังอยากเข้าไปแหมแหมคือได้ยินมาเหมือนกันคือเพื่อนหนังสือพิมพ์จากต่างจังหวัดนั้นหนังสือพิมพ์ร้องทุกข์เขาก็บอกขณะที่เขาเดินทางมากรุงเทพก็ได้มีคนโทรศัพท์เข้ามาเสนอให้เงินให้ทองอะไรเนี่ยเขาบอกเขาไม่สนใจเขาบอกตัวเลขไหมแต่สำหรับผมไม่มีใครมาติดต่อเลยตายแล้วแกเขาไม่สามคะแนนเท่ากันนะครับคือฝนให้ตัวเองแล้วยังเหลือสองอ่ะครับไม่มีใครติดต่อเลยกลัวไหมเขาคงกลัวไม่กล้าติดต่อสื่อมวลชนกลัวจะเอาไปเขียนในหนังสือพิมพ์สิครับน่าจะสิเขากลัวว่าไม่เอาแน่ใช่ไหมจริงๆเราไม่ได้อยากให้มีให้เป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าผมมองอย่างนี้คุณอัญชลีว่าไม่เข้าใจคือมีดูซิว่าขนาดว่าแค่สมัชชาเนี่ยซึ่งเข้ามาเป็นตัวแทนของอาชีพแต่ละอาชีพแล้วบอกว่ากติกาคือการเลือกกันเองเพื่อให้ได้200คนมีวิธีการเลือกดังต่อไปนี้บรรดาสมาชิกทั้งหลายก็ไปหาวิธีการทำยังไงฉันถึงจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้กลุ่มนั้นจะจับกลุ่มนี้กลุ่มนี้จะจับกลุ่มนู้นอะไรทั้งหลายคือจะไปหาวิธีการอะเพื่อที่หนึ่งคือจะส่งคนของตัวเองก็ได้จะเอาชนะก็ได้หรือฉันจะเป็นคนไปซื้อคนอื่นได้อย่างไรเขามีจับกลุ่มเชื่อว่าตอนนี้เป็นจับเป็นกลุ่มเลยที่จะลงขันกันลงขันกันสามคนสี่คนห้าคนสามคนจะได้ยินจะได้ไปเจรจาต่อรองไปเจรจาต่อรองทีเดียวแล้วก็เอามาเลยก็จะมั่นใจว่าตัวเองได้15ขึ้นแน่ๆเนี่ยอย่างเงี้ย15คะแนนขึ้นแน่ๆทีนี้เนี่ยคุณบุญยอดมองยังไงคะกับความพยายามในการที่จะหาคะแนนเสียงโดยที่ไม่สนใจวิธีการนะแล้วมีเรื่องเงินเข้ามามีบทบาทละเพราะว่าอย่าลืมว่าตำแหน่งของสภาร่างเนี่ยมันไปได้ให้ทุนให้โทษอะไรกับใครอะฮะมันคงจะเป็นเกียรติเป็นเกียรติยศครั้งหนึ่งฉันซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วในสังคมฉันก็จะได้เป็นสมาชิกสภาเอาไปใส่ในหนังสืองานศพอ่ะเหรอคะคงจะ เรียนบอกว่าจะได้เช่นเครื่องราชหรืออะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะก็เหมือนในอังกฤษไงที่เขาบอกว่าพรรคคุณโทนี่แบลร์ก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับพัวพันเรื่องการขายเครื่องราชก็คล้ายๆกันก็คือบางคนอาจจะอยากได้อย่างนั้นอยากได้ยศอยากได้ตำแหน่งแต่เขาบอกว่าถ้าจะได้ถึง30คะแนนเนี่ยต้องใช้เงินเป็นล้านเลยนะคะเอาเงินเป็นล้านมาแลกกับเกียรติภูมิที่ตัวเองไปซื้อมาเนี่ยเหรอฮะบางคนอยากได้บางคนอยากได้จริงๆแล้วมันให้คุณให้โทษอะไรหรือเปล่าฮะสมาชิกสภาร่างเนี่ยฮะมันเป็นบทบาทนะบางคนก็อยากตั้งใจจริงๆนะบางคนก็อยากจะตั้งใจเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจริงๆยอมเสียเงินเสียทองเป็นร้านเนี่ยนะฮะยอมอยากจะเห็นความคิดของตัวเองนะความคิดของตัวเองได้เข้าไปเป็นยกร่างรัฐธรรมนูญอะไรเนี่ยสำหรับผมเนี่ยนะตอนแรกผมตั้งใจว่าจะไม่เป็นนะทำไมตั้งใจว่าจะบายให้คนอื่นหรือจะเรียกคนอื่นก็มันต้องคิดอีกด้านหนึ่งว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องใช่ไหมเราก็ใครจะเลือกเราไม่เลือกก็แล้วแต่เขาอยากคิดกันเองนะให้มีเหตุมีผลตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วก็ในเมื่อเห็นว่าเราสามารถทำหน้าที่สามารถที่จะไปแสดงความคิดนะสามารถที่ไปใช้ความรู้และประสบการณ์ที่